ดนคนอื่นเอาเปรียบทำไงดีนะคะนี่หน่อยบอกเลยว่ามีคนถามนี่หน่อยเยอะมากว่าเราโดนคนนั้นเอาเปรียบโดนคนนี้เอาเปรียบทำไงดีนี่หน่อยบอกเลยว่าก่อนที่เราจะถามว่าเราโดนใครเอาเปรียบเราต้องให้ก่อนถูกไหมคุณต้องให้เขาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะให้อะไรใครนะข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากทั้งกฎจิตวิญญาณและกฎสากลของโลกนี้คือเวลาคุณจะให้อะไรใครคุณต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ให้เพื่อหวังอะไรกลับมาโลกมันจะสัมผัสได้เลยว่าคุณให้ด้วยความจริงใจหรือหวังอะไรกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าคุณจะไม่โดนเอาเปรียบเลยนะคือคุณให้ในแบบที่คุณอยากช่วยเขาคุณต้องให้แบบบริสุทธิ์ใจคุณต้องให้เขาเพราะความหวังดีแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นไอ้สิ่งที่เขารีแอคกลับมากับคุณมันจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสิ่งที่คุณทำคุณให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจได้มีความสุขกับการให้เพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรตอบแทนคุณหรือไม่ทำอะไรตอบแทนไม่เป็นไรอันนั้นคือผลพลอยได้อันนั้นคือโบนัสและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ติดมากเพราะเวลาคุณทำอะไรแล้วคุณหวังอะไรจากใครอ่ะคุณจะทำได้ไม่ดีที่สุดมันดีได้มากกว่านั้นถ้าคุณให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทำไมพ่อแม่เราถึงหวังดีกับเราถึงให้โดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรเลยนั่นแหละมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไงเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะให้อะไรใครคุณต้องให้แบบบริสุทธิ์ใจไอ้เรื่องผลตอบแทนขอให้มันเป็นแค่กำไรไม่ต้องไปหวังจากมันขอให้มันเป็นแค่ผลพลอยได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าโลกนี้จะปฏิบัติกับคุณเป็นอีกโลกนึงเลยแล้วคุณจะสบายใจคุณจะไม่คิดว่าใครเอาเปรียบคุณและมันก็ไม่มีใครเอาเปรียบคุณจริงๆถ้าคุณรู้จักให้ในแบบที่มันทั้งหัวใจของคุณเลยโอเคไหมอีกอย่างนึงก็คือถ้าคุณทำอะไรด้วยการให้ก่อนเหมือนที่เราสอนกันมาตลอดว่าคุณต้องให้ก่อนให้นู่นนี่นั่นก่อนแต่ถ้าคุณให้ด้วยความรู้สึกที่คุณอยากได้ให้และพร้อมที่จะเอาอ่ะมันไม่สุดหรอกคนมันจับได้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนนั้นสบายๆให้ในแบบที่ว่าคุณมีความสุขที่คุณได้ให้เขาเหมือนคุณเลี้ยงลูกอ่ะคุณมีความสุขที่คุณได้เลี้ยงเขามันต้องเป็นฟีลแบบนั้นเลยเหมือนคุณเลี้ยงหมาเงี้ยคุณรู้อยู่แล้วว่าหมามันไม่ได้ให้อะไรกับคุณได้แน่ๆแต่คุณก็แฮปปี้ที่จะให้มันมันต้องเป็นความสุขนั้นเลยและไอ้ความสุขนี้นี่แหละจะเป็นเหมือนแคตตาไลซ์อ่ะแคตตาไลซ์คือจะเป็นเหมือนพลังทวีและไอ้พลังนี้นะจะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความสำเร็จของคุณมันเข้าใกล้คุณในแบบที่คุณก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันเร็วได้ขนาดนี้เลยหรอเหมือนที่นี่หน่อยทำอยู่ทุกวันนี้นี่หน่อยวันสัมมนาใหญ่นะนี่หน่อยแบบมีความสุขมากแฮปปี้นอนไม่หลับในแบบที่ถามตัวเองตลอดว่านี่คือกำไรชีวิตแล้วงานนี้คือกำไรนะงานนี้ไม่ใช่ผลตอบแทนจากสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแต่งานนี้คือกำไรของชีวิตแล้วนั่นแหละถ้าคุณคิดแบบนี้ได้เมื่อไหร่ความสำเร็จมันจะพุ่งเข้าหาคุณในแบบที่คุณก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ